เอาอีหยังเนี่ยว่าหยุดเรื่องสภาพว่าธรรมกับขันเว้าธรรมะก็ได้ไปเฮ็ดเอาเองการฝึกการหัดของเฮาเรียนรู้เอาเองรู้แค่หลักในการปฏิบัติเล็กๆน้อยรู้มากมันจะเป็นสัญญาสัญญาไปขวางแล้วจะไปคาดไปหมายเวลานั่งภาวนาหรือทำความเพียรเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไปนั่งคิดเอานะนั่นผมจะพูดถึงเรื่องสภาวะธรรมที่มันละเอียดละเอียดทีหนึ่งคุยสัพเพเหระไปการใช้ชีวิตระหว่างวันเนี่ยทำยังไงเราจะใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในเพศนักบวชชีวิตระหว่างวันน่าสำคัญเพราะการทำในขั้นตอนไม่มีใครไปทำได้ตลอดทั้งวันนั่งทำความเพียรเดินจงกรมไม่มีใครไปเดินได้ทั้งวันหรอกอิริยาบถ4เนี่ยพยายามให้มันเกิดเป็นความเพียรเป็นความตั้งมั่นหลบมั่งสู้มั่งลบมั่งลบมั่งลบมั่งหลบมั่งสลับสับเปลี่ยนกันอยู่การหลบก็คือการไปสะสมกำลังสะสมกำลังเพื่อจะสู้เพื่อจะทนแรงกระทบแรงกระทบไม่ใช่คำนินทาคำตำหนิอย่างเดียวนะคำสรรเสริญก็เป็นแรงกระทบอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคำพูดยกยอปอปั้นนี่ก็ทำให้ใจเรามันกระเพื่อมได้เหมือนกันไม่ใช่แต่คำด่าอย่างเดียวเนี่ยส่วนมากคนมันจะไม่รู้เท่าไหร่เรื่องคำยกยอปอปั้นมันจะพอใจแล้วก็ไม่เห็นตัวนี้สู้ไม่ไหวก็ต้องหลบก่อนเนี่ยนักภาวนาต้องรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางปัญญาทางโลกถึงเวลาใช้แล้วก็ต้องใช้เหมือนกันแต่ใช้แล้วไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นไม่ให้เบียดเบียนตัวเองหรือเบียดเบียนก็ให้มันน้อยลงเนี่ยสามารถดึงสัญญาหรือปัญญาทางโลกมาใช้ก็ได้แต่อย่าใช้บ่อยใช้ตะล่อมใจตัวเองนี่ได้อยู่แต่อย่าไปใช้เพื่อเอาเปรียบคนนู้นคนนี้อย่าพึ่งเอามาใช้ในช่วงเราภาวนาทำความเพียรหรือฝึกตนอยู่นะต่อไปแล้วมันจะเป็นปัญญาที่แยบคายในตัวของมันเองเพราะอะไรสมาธิกำลังของสมาธิจะทำให้มันลงล็อกในตัวของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งคิดเพื่อเอาตัวนั้นมาวางใส่ตัวนี้เอาตัวนี้ไปวางใส่ตัวนั้นไม่ต้องเลยสำหรับใครที่ฝึกอานาปานสติสมาธินี่จะมีความพิเศษโดดเด่นในตัวโดยไม่ต้องไปรู้คำตอบมันเลยซ้ำไปไม่ต้องไปนั่งคิดเพื่อหาคำตอบเพื่อให้เกิดเป็นความหายจากความสงสัยถ้าเรายังคิดอยู่ยังไงก็สงสัยล้านเปอร์เซ็นต์เพราะการคิดคาดคะเนด้นเดามันก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเรามันเดิมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมยังคิดอยู่นะคิดว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างนี้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอยู่ยังเข้าไปติดวังวนแห่งความคิดปรุงแต่งอยู่คือยังคาดคะเนด้นเดาอยู่เนี่ยนี่แหละบางคนภาวนาไปแล้วความคิดผุดขึ้นมามีโยมถามเข้ามาในเมคเซนเจอร์ไอ้ความคิดที่มันผุดขึ้นมาแม้แต่สัญญาฝ่ายดีก็ตามจะไปหมายว่าตัวนั้นคือปัญญาไม่ใช่นะอันนั้นคือเหยื่อล่อนะตัวเปิดเกมเลยนะตัวนั้นนะเสียงธรรมะเหมือนกันเสียงเทศเสียงครูบาอาจารย์เทศเหมือนกันอันนั้นก็คือเหยื่อล่อเหมือนกันให้เราทิ้งฐานเราจะไปปรุงแต่งไปคิดไปนั่งคิดวิจัยธรรมแล้วเสียงสวดมนต์เสียงภาษาบาลีหรือภาษาที่เราไม่เคยได้ยินก็มีแล้วก็จะไปหาคำตอบแล้วเนี่ยเสียงที่มันผุดขึ้นมาเองเนี่ยนี่คือนิมิตเสียงนะแม้แต่จะเป็นเสียงหลวงตามหาบัวเสียงหลวงตาสินทรัพย์หรือเสียงใครก็ตามเราอย่าไปเชื่อนะตัวนี้เนี่ยแค่รู้มันซื่อๆนะ
เราจะไปยึดเอาตัวนั้นนะมันจะหลงรู้บัดความสงบเกิดขึ้นใหม่ๆนี่คนที่ติดตัวนี้เยอะเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้ทำบัดตัวนี้แหละตัวเปิดเกมเลยตัวล่อมันจะลบแบบกองโจรมั่งลบแบบซึ่งหน้ามั่งไอ้ตัวกิเลสเนี่ยบางทีมันก็เอาความคิดดีมาล่อบางทีก็เอานิมิตแสงสีเสียงนรกสวรรค์อดีตอนาคตอะไรนิมิตพวกนี้มันจะผุดขึ้นมาหมดสำหรับบางคนนะส่วนมากเนี่ยบางคนก็ไม่ค่อยมีเรื่องพวกนี้ใหม่ๆมันจะเอาดีมาล่อก่อนเอาหวยมั่งเยอะแยะมากมายสำหรับนักภาวนาเรามันถึงห่างครูบาอาจารย์ไม่ได้มันจะหลงได้ง่ายบัดถ้าหลงแล้วมันแก้ยากบัดเพราะมันไม่ฟังใครผมเคยเป็นมาแล้วตัวนี้แม้แต่อุปัชฌาย์ผมก็ไม่กลัวนะเมื่อก่อนเนี่ยช่วงมันติดดีนะเรื่องธรรมวินัยเหมือนกันเพราะมันหลงรู้เนี่ยคำว่าหลงรู้ใครพูดอะไรก็ไม่ฟังไม่ฟังเลยแล้วก็ไม่ทำตามด้วยเพราะมันคิดว่ามันรู้นี่มันจะข้ามหัวครูบาอาจารย์ไปหมดมองไม่เห็นหัวใครหรอกตอนนั้นเพราะความคิดตัวเองเป็นใหญ่ไหมบางทีก็จะเอาสมุดมาแล้วบัดนั่งภาวนาเอาสมุดกับปากกามาไว้ข้างๆเลยเอาไว้เขียนธรรมะที่เราได้ยินเวลานั่งภาวนาเข้าไปเสียงก็จะมาดังอยู่ข้างหูเนี่ยบางทีทั้งเสียงทั้งตัวหนังสือไหลมาเลยนะเป็นตัวหนังสือสีแดงนี่ไหลมาเลยเสียงสวดมนต์เสียงธรรมะเทศอยู่ข้างหูเนี่ยบางทีเราจำได้ปุ๊บจำได้แล้วหยุดบ้านออกมาเลยลืมตาขึ้นมาแล้วก็คว้าสมุดมาเขียนไว้เต็มสมุดเลยของผมนะแล้วก็มานั่งวิจัยธรรมบัดช่วงที่เลิกนั่งสมาธิแล้วก็จะมาตีความหมายคำที่เราเขียนไว้ก็จะไปหาในหนังสือบัณฑ์หนังสือบาลีไตรปิฎกอะไรก็ตามไปหาว่าความหมายคำนี้บาลีคำนี้มันแปลว่าอะไรบางทีก็ไปถามครูบาอาจารย์มาไปนั่งตีความหมายคำเดียวตั้งนานก็มีเนี่ยอันนั้นคือเหยื่อล่ออย่าไปเชื่อมันนะเดี๋ยวมันจะเมาในธรรมเดินไปไหนมาไหนก็เอาแล้วเห็นอะไรก็เป็นธรรมไปหมดแล้วแล้วจะมั่นใจในตัวเองมากช่วงนั้นโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือกับดักใครพูดอะไรไม่ฟังแล้วเห็นใครก็อยากสอนแล้วบัดใหม่ๆมันจะสอนคนใกล้ตัวก่อนญาติพี่น้องพ่อแม่จะไปแก้ไขคนอื่นอยากให้คนอื่นมีศีลมีธรรมกลัวเขาตกนรกกลัวเขาเป็นบาปเป็นกรรมอยากให้เขาได้บุญแล้วช่วงนั้นนะเนี่ยแล้วความกตัญญูก็จะเริ่มเกิดขึ้นปรุงเรื่องความกตัญญูแล้วบัดอยากไปช่วยพ่อช่วยแม่แล้วก่อนมาบวชไม่เห็นมันคิดอย่างนี้เลยพอเข้ามาบวชได้เดือน2เดือน3เดือนนี่เริ่มแล้วหลงรู้เมาในธรรมนี่เขาเรียกว่าทำเมาในธรรมธรรมมันไม่เมาหรอกถ้าเราไม่เข้าไปยึดเนี่ยโอ้ถ้าเราสึกไปช่วยพ่อช่วยแม่ทำไร่ไถนาน่าจะดีเนาะพ่อแม่เราลำบากอย่างนู้นอย่างนี้เอาแล้วไปนั่งคิดนั่งปรุงแล้วเกิดเป็นความสงบขึ้นมาใหม่ๆในปีติสาบซาขึ้นมาน้ำหูน้ำตาไหลออกมาแล้วระลึกถึงบุญคุณพ่อแม่ในช่วงนั้นไปนั่งปรุงนะบางคนก็อยากสึกบัดบางคนก็สึกไปเลยก็มีสึกออกไปแล้วมันไม่เป็นดังที่เราคิดออกไปแล้วไปหาเงินให้พ่อให้แม่เดือนละ4ซ่า 5,000 เงินเดือน 10,000 กว่า 20,000 อะไรอย่างเงี้ยให้พ่อให้แม่ส่วนนึงส่วนนึงแล้วก็จะเก็บไว้เพื่อเป็นทุนอย่างโน้นอย่างนี้ความคิดพวกนี้มันจะมีอยู่สำหรับคนที่บวชเข้ามาใหม่ๆความสงบมันเกิดขึ้นบางคนก็อยากไปตั้งสำนักบัดเนี่ยบวชมายังไม่ได้พรรษาเลยก็อยากไปตั้งสำนักก็มี
อยากไปสอนคนเพราะอยู่นี่มันสอนไม่ได้นี่เพราะเมาในธรรมเพราะไปหลงไอ้ความคิดตอนนั้นไอ้คิดวนไปวนมาและแตกฉานมากเรื่องธรรมะนี่แตกฉานมากทำผุดขึ้นมาคำเดียวเท่านั้นแหละขยายความออกไปได้เป็นร้อยแปดพันประการนะเห็นต้นกล้วยก็เป็นธรรมเห็นหมาก็เป็นธรรมมองเห็นดินก็เป็นธรรมเสียงนกร้องก็เป็นธรรมแล้วบัดเป็นธรรมไปหมดเนี่ยพอคิดไปคิดมาบัดเนี่ยที่ว่าตัวเองไปนั่งหลับตาไปนั่งวิจัยธรรมอยู่นั้นมันไม่ใช่การภาวนานะตัวนั้นมันไม่ใช่ปัญญานะตัวนั้นนะนั่นคือนิวรณ์นะจะบอกให้ไอ้ที่เราไปนั่งคิดชื่อธรรมะนั่งตีความหมายของคำความหมายของธรรมะที่มันผุดขึ้นมาหรือภาษานู่นภาษานี่ที่มันผุดขึ้นมาที่เราไปยึดเอานะอันนั้นคือนิวรณ์นะไม่ใช่ตัวปัญญานะเพราะไปนั่งคิดปุ๊บนิวรณ์เกิดไปนิวรณ์เกิดสมาธิมันก็ดับโดยที่เราไม่รู้ว่าสมาธิเรามันลดกำลังลงเนี่ยพอสมาธิลดกำลังลงแล้วอกุศลเข้าแทรกไปความหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใครพูดอะไรก็ผิดหูไปหมดแล้วเนี่ยกายก็เริ่มอ่อนล้าไปเพราะเราไปนั่งคิดบางทีไปนั่งคิดเป็นวันสองวันมันยังไม่เหนื่อยนะช่วงที่กำลังฌานเริ่มมีขึ้นใหม่ๆเขาเรียกว่าปฐมฌานหรือปากดีได้น้ำมันจะสนุกเนี่ยพอกำลังลดบัดนี่กายก็อ่อนล้าไปด้วยบัดอกุศลเข้าแทรกเนี่ยไปสอนเขาเขาไม่ฟังก็โมโหบัดนี่อกุศลแล้วนะเขาเรียกว่ากุศลและสังขปะหรือติดดีหรือวิปัสสนูกิเลสตัวนี้ใครก็ต้องเคยผ่านมาแล้วล่ะสำหรับคนที่ผ่านมาแล้วจะเข้าใจดีเรื่องนี้ผมก็ติดตัวนี้อยู่เป็นปีสองปีนั่นนะเนี่ยไปโดนอาจารย์จรวดเค้นเอาไปนั่งเถียงท่านอยู่สองคืนกับหนึ่งวันเต็มๆเนี่ยพวกนี้มันจะทำลายศรัทธาเราโดยไม่รู้ตัวนะไอ้คนที่ติดดีเนี่ยจะบอกให้โดยเราไม่รู้ตัวคิดจะแก้ไขคนนู้นคนนี้คิดจะแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองหมดแล้วจะไปเปลี่ยนระบบการปกครองในหมู่บ้านอะไรพวกนี้จะไปแก้ทำให้บ้านดีเมืองดีเห็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อก็ไม่ได้ด่าไปหมดเลยตัวข้างในมันจะด่าไปหมดแล้วบางทีมันออกมาทางปากด้วยนะ เดินไปบินทบาทเห็นต้นไม้พลุงพลังเห็นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยด่าพวกอบต.เทศบาลไปหมดแล้วด่าไปถึงผู้ว่าเมื่อก่อนเห็นไหมมันส่งออกแล้วนะตัวนี้มันไม่เห็นตัวอยากไอตัวปรุงที่อยู่ข้างในมันเพราะว่าจิตมันส่งออกเนี่ยถ้าเข้ามาข้างในแล้วเราจะเห็นมันไอตัวความอยากอยากไปแก้ไขคนโน้นคนนี้อยากไปสอนคนโน้นคนนี้เนี่ยมันจะเห็นตัวนั้นบัดถ้าเห็นตัวนั้นแล้วมันจะคลายจากความแน่นอกคือมันจะพูดน้อยลงบัดถ้าเห็นตัวนี้แล้วจะพูดน้อยลงว้ายแทบจะเอาปิดงมหัวนั่นแหละเมื่อกูเป็นไปได้ยังไงวะเมื่อก่อนนะเห็นไหมพวกนี้เริ่มรู้สึกตัวแล้วแต่คนไหนที่ยังไม่รู้สึกตัวมันก็โอ้ยมันไม่ฟังใครหรอกเนี่ยใครพูดอะไรไปมันต้านหมดนั่นแหละอันนี้พูดถึงเรื่องตัวเองนะเราเคยเป็นหอบไตปิดกไปเถียงกับชาวบ้านก็เคยมาแล้วนะเราเนี่ยไอ้เรื่องทำวินัยนี่แหละไปบินทบาทไม่ให้พรเขาเพราะยืนในหลักทำวินัยว่าการไปให้พรขณะออกไปบินทบาทไปยืนแสดงธรรมนะเห็นไหมโดยที่ความเชื่อของชาวบ้านเราจะไปแก้ความเห็นคนคนเดียวเนาะกำลังก็ยังไม่มีบัดบวชเพิ่งได้พรรษาผ่านสองพรรษาอย่างเงี้ยเราจะไปแก้ไขคนทั้งหมู่บ้านบัดเนี่ยจะเอาความเห็นของตัวเองจะเอาธรรมวินัยไปแก้ความเชื่อของโยมมันเป็นไปไม่ได้บัด
ไม่ใช่ว่าธรรมะหรือธรรมวินัยจะไปใช้ได้กับทุกคนนะธรรมวินัยต้องเอามารักษาใจตัวเองเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านแล้วบ้านเนี่ยผมเนี่ยก็จะไล่หนีกลางพรรษาอยู่นะตอนนั้นน่ะพอไปบิณฑบาตแล้วผมไม่ให้พรมันเขาก็ตำหนิมาตำหนิปุ๊บผมก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะผมเชื่อมั่นในความถูกต้องไปยึดเอาความถูกต้องโดยที่ไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตประเพณีความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่แถวนั้นเขาเชื่ออย่างนี้มาเป็น10 20ปี30ปี40ปีรุ่นพ่อรุ่นปู่ย่าตายายสืบทอดต่อๆกันมาอย่างเงี้ยนี่แหละวันที่ทนายนันทชัยมาอบรมแล้วก็ได้ประโยชน์อยู่นะมาพูดเรื่องธรรมวินัยเรื่องข้อกฎหมายเพราะเราอยู่กับโลกทุกวันนี้โลกมันแรงขึ้นแล้วก็ต้องปรับตัวสำหรับนักบวชเราเนี่ยพลิกแพงเอาเรื่องศีลเรื่องธรรมวินัยอยู่ข้างนอกเราก็ต้องอย่างหนึ่งเมื่อเผชิญกับโลกโลกก็คืออารมณ์เราจะเอาธรรมะไปปะทะกับโลกนี่ยากเหมือนกันนะถ้าใจไม่เด็ดไม่เดี่ยวใหม่ๆมันต้องเอาตัวสร้างประโยชน์ตนก่อนอย่าเพิ่งไปขัดแย้งกับชาวบ้านก็เกินไปเห็นไหมชีวิตนักบวชอยู่กับอะไรบ้างหนึ่งกฎหมายบ้านเมืองมันต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะเราเป็นประชากรในประเทศอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศนี้หรือกฎหมายนั่นแหละอยู่ภายใต้การปกครองของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยกฎหมายบ้านเมืองคณะรัฐมนตรีเราต้องอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองด้วยเพราะเราก็เป็นประชากรคนหนึ่งเหมือนกันในประเทศเนี่ยอย่างที่สองก็คือจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีบัดนี่สิ่งสำคัญอย่างที่สามก็คือพระธรรมและพระวินัยเนี่ยเห็นไหมนักบวชเราถ้าไปขัดแย้งกับชาวบ้านกับความเชื่อกับประเพณีที่ก็มีความเชื่อพวกนี้สืบต่อกันมาหลายสิบปีมันก็เป็นการยากเหมือนกันบัดเพราะเราขอข้าวชาวบ้านกินมันต้องอรุ่มอร่อยเพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนตรงมากยอมงอไม่ยอมหักโอ้ยยอมหักไม่ยอมงอไม่หลงแต่ทุกวันนี้ยอมงอไม่ยอมหักทุกวันนี้เมื่อก่อนยอมหักไม่ยอมงอแต่ทุกวันนี้ยอมงอแต่ไม่ยอมหักบ้านนี่มันกลับกันนะเนี่ยฟังดูเหมือนภาษาง่ายๆนะแต่มันลึกซึ้งขนาดนะภาษานี้ยกหางจากของระบาดนี่ลึกซึ้งไหมถ้าคนจิตยังหยาบๆอยู่ก็จะฟังเอ๊ะมันอะไรวะมันจะลึกซึ้งตรงไหนวะภาษาง่ายๆขนาดนี้ยอมหักไม่ยอมงอเมื่อก่อนเพราะงอไม่ได้กูเสียศักดิ์ศรีกูจะยอมไม่ได้กูต้องเอาชนะกูต้องเอาความถูกต้องเข้าว่านะเมื่อก่อนใครจะมาลบหลู่ธรรมวินัยไม่ได้ที่เรายึดที่เราปฏิบัติอยู่นี่ไปให้พรก็เสียเปรียบแล้วพูดแล้วเราต้องรักษาธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตัวนี้แต่ก่อนเสียชีพอย่าเสียสัตว์เสียเข้มขัดอย่าเสียกางเกงพอไม่ให้พรเขาก็ไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านมาผู้ใหญ่บ้านก็โทรมาแล้วไปจังไดมอมพูดแล้วผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเขาลองเรียนมาว่าไปบินถบาทบ่ให้พรให้ศีลให้พรกระเจ้าว่าฉันบ่แรงนิมนต์เขามาศาลากลางบ้านในเด้อว่าฉันผู้ใหญ่บ้านเอาแล้วเราต้องหาวิธีการแล้วบัดเห็นมั้ยปัญญาทางโลกเราก็ต้องดึงมาใช้ได้บัดเราต้องเตรียมข้อมูลแล้วบัดเนี่ยธรรมวินัยข้อนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปหาในหมวดเสขียวัตรเนี่ยการหมวดการแสดงธรรมธรรมเทศนาปฏิสังยุตตาน่ะแม่นบ่ครูบาต้นข้อที่เท่าไหร่ข้อที่14บ่อคิลาโนอีหยังนั่นณถิโตแม่นบ่ห้ามยืนแสดงธรรมนั่นแต่เราตีความหมายคําว่าห้ามยืนแสดงธรรมไม่ออกบัดหมวดที่2หรือหมวดที่3มีอยู่16ข้อนั่นสีขิยวัตร75ข้อมีอยู่16ข้อเอาเรื่องปริยัติมาคุยกันเด้บั่นบ่นว่าผมบ่ฮู้เด้ฮู้แน่แต่ว่าบ่อยากเว้าดู
ค่อนข้างจะแม่นอยู่นะเมื่อก่อนแต่ทุกวันนี้มันก็จําได้เฉพาะข้อที่เราแล้วก็เอาหอบหนังสือไตรปิฎกนี่แหละเข้าไปเล่มนั้นแหละเล่มที่หมวดแสดงธรรมแล้วก็ไปเปิดหาแล้วเอาอะไรมาขั้นไว้กลัวเปิดหาไม่เจอกลัวเถียงเข้าไม่ทันขนาดนั้นยังเถียงไม่ทันหรือว่าคนหมู่มากเห็นไหมบางทีระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยเท่าไหร่นะไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มใบเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบโลกโลกถึงแม้ว่าเราจะถูกแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเสียงเราน้อยกว่าเนี่ยมันก็โหวตสู้เขาไม่ได้อยู่ดีอันนั้นก็คือการโหวตเหมือนกันนะก็มีอยู่แค่เสียงสองเสียงอย่างนี้พวกมากลากไปบันเราจะอมโหวตอมพระพุทธรูปไปเถียงกับมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ไม่เชื่อแล้วนี่ไตรปิฎกปลอมหรือเปล่าอะไรมันก็ว่าไปหมดนะเราก็ไม่รู้ว่าไตรปิฎกปลอมหรือไตรปิฎกจริงเนาะเนี่ยแล้วก็เชื่อมั่นในตัวหนังสือเชื่อมั่นในสิกขาบทที่เราได้ศึกษามาบัดโลกกลมกับโลกแบนมันเป็นยังไงเนี่ยถึงแม้เราจะตอบว่าโลกกลมก็ทำถ้าเสียงข้างมากเขาบอกว่าโลกอันนี้มันแบนแล้วก็ต้องสู้เขาไม่ได้อยู่ดีบัดเนี่ยแล้วก็เอาพวกมากแล้วดีเป็นอย่างมันมีชีวิตหลอดออกมาเหมือนนั้นแต่ว่ามันพาเนี่ยก็ตีตายข้ามองเหมือนนั้นนี่แล้วก็สาธยายชักแม่น้ำทั้งห้ามามันก็ไม่เกิดประโยชน์บัดเขาก็ไล่หนีกลางพรรษาเลยนะแต่ผมนี่เป็นยังไงทีแรกก็ว่าจะถอดใจอยู่นะด้วยมานะทิฏฐิบัดด้วยศักดิ์ศรีของตัวเองถ้าเป็นโยมเนี่ยโอ้ยเขาเฟี้ยงรองเท้าใส่ไทยทอยแล้วดึกเกือบใช้งอนต่อแล้วมันถอดตอนย่างออกมาเนี่ยโอ้ยเขาโหคืออย่างผมนี่โดนมาเยอะมากนะมันถึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับคำตำหนินินทาคำต่อต้านใส่ร้ายป้ายสีสารพัดอย่างนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะนี่ไม่ใช่เหตุบังเอิญแต่ตอนนั้นผมช่วงพรรษาสองนี่แหละมั้งแต่กำลังฌานผมเริ่มมีแล้วนะแต่มันเป็นฌานคือภาวนาไปก็เอาแต่ความสงบเมื่อก่อนกำลังฌานก็มีอำนาจเหมือนกันนะบัณฑ์เนี่ยท่านถึงไม่ให้ไปคิดไปต่อต้านไปคิดที่จะขัดขวางในการปฏิบัติหรือคิดที่จะขัดขวางในคนที่มีสมณะเพศนักบวชอะไรก็ตามกรรมมันจะส่งผลเร็วบัณฑ์พูดถึงเรื่องกรรมบัณฑ์เนี่ยผมก็คิดว่าจะหนีกลางพรรษาเหมือนกันกูจะมาอยู่ทำไมวะกูทำดีขนาดนี้แล้วกูรักษาศีลรักษาธรรมวินัยก็ยังโดนกันแกล้งโดนต่อต้านอยู่เลยแล้วไม่เข้าใจการอยู่กับจารีตประเพณีการอยู่ภายใต้กฎหมายบ้านเมืองการอยู่ภายใต้ศีลหรือธรรมวินัยเรายังสังเคราะห์เรายังแยกแยะเรื่องพวกนี้ไม่ออกเนี่ยยอมหักไม่ยอมงอเมื่อก่อนแต่ทุกวันนี้ยอมงอไม่ยอมหักเพราะถ้าหักแล้วมันเชื่อมยากบัดเราก็ใช้ชีวิตเป็นขึ้นแต่เรื่องของกำลังฌานบัดเรายังตัดกระแสการปรุงแต่งไม่ได้บางทีเราก็คิดทางในน่ะมันขึ้นคิดเพ่งโทษคนที่มาตำหนิถึงแม้เราจะไม่เพ่งโทษกรรมพวกนี้ก็ส่งผลเร็วเหมือนกันนะจะเล่าให้ฟังบัดคนที่สร้างประโยชน์ให้คนหมู่มากเนี่ยพยายามอย่าไปปาหมาดนะครูบาจะผมจะบอกให้แม้แต่คนที่อยู่ใช้ชีวิตอยู่ทางโลกเหมือนกันถ้าคนไหนเสียสละเพื่อส่วนรวมแม้แต่จะเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ตามเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยมีหลักของธรรมหลักของศีลภายนอกก็ตามแม้แต่ไม่ได้ฝึกฌานฝึกอะไรก็ตามอย่างผู้ใหญ่บ้านที่ปกครองหมู่บ้านด้วยความเป็นธรรมไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแม้เขาจะไม่ได้ภาวนาก็ตามกรรมพวกนี้จะส่งผลเร็วหรือเจ้าอาวาสในวัดต่างๆที่ท่านเสียสละทำเพื่อส่วนรวมแม้แต่จะไม่ได้ภาวนาก็ตามสร้างประโยชน์สร้างธนูปการให้แก่สังคมมากๆเนี่ยใครที่ไปปามากใครที่ไปกันแกล้งขัดขวางในการทำงานหรืออะไรก็ตามกรรมจะส่งผลเร็วมากส่งผลทางด้านอุบัติเหตุส่งผลทางด้านการใช้ชีวิตลาภหรือโชคลาภที่จะเข้ามา
มันจะโดนเหวี่ยงออกหมดทําให้ครอบครัวทําให้ชีวิตขัดสนลามไปถึงลูกถึงเต้าเลยนะเรื่องพวกนี้นะแม้แต่คนที่ไม่ได้ภาวนาก็ตามเห็นไหมมันมีอำนาจในเรื่องกรรมนี้จะเล่าให้ฟังหรือผู้นำระดับสูงขึ้นไปที่ทำงานเพื่อสังคมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่ซื่อสัตย์ทุจริตนะซื่อสัตย์สุจริตปกครองในระดับอำเภอในระดับจังหวัดในระดับประเทศที่เขาเสียสละเพื่อคนหมู่มากโดยไม่ช่อราษฎร์บังหลวงโดยไม่คอร์รัปชันอะไรพวกนี้ถ้าใครไปขัดขวางหรือปามาดหรือใส่ร้ายป้ายสีใส่ความอะไรพวกนี้กรรมจะส่งผลเร็วมากเนี่ยส่งผลประการแรกก็คือนี่แหละความทุกข์ร้อนใจส่งผลแรกๆเลยก็คือความทุกข์ร้อนใจส่งผลทางกายด้วยบัณฑ์อุบัติเหตุบ้างอยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เหตุบังเอิญบัณฑ์เห็นไหมสมมติเทพเหมือนกันท่านเสียสละประโยชน์เพื่อบ้านเพื่อเมืองปกครองพระสงฆ์นี่ก่อนเนี่ยเห็นไหมท่านถึงไม่ให้สุขประมาทท่านต้องมีบุญวาสนาไม่ใช่น้อยเลยท่านถึงเกิดมาเป็นกษัตริย์เป็นประมุขประธานประเทศเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะท่านเสียสละเพื่อประชากรเท่าไหร่พระสงฆ์นี่ก่อนเนี่ย7-80 ล้านคนเนี่ยอย่างเราจะไปทำได้แบบพระองค์ไหมล่ะบ้านนี่ถึงไม่ให้ประมาทในคุณงามความดีหรือความเสียสละท่านถึงให้ระวังไงเนี่ยแม้แต่ผู้ที่เสียสละประโยชน์ทางโลกนะและยิ่งคนที่เข้ามาภาวนาบ้านมีกำลังฌานขึ้นมาแล้วท่านจะไปปฏิบัติอยู่ตรงนี้ก็ไปไล่ท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยเกิดจากอำนาจของฌานโดยธรรมชาติมันแม้แต่ท่านจะไม่ได้อาฆาตพยาบาทก็ตามกรรมพวกนี้มันจะส่งผลคืนได้เร็วอำนาจแห่งกรรมเนี่ยประมาณกี่เดือนไม่กี่เดือนนะ2 คนที่จะที่ไล่ผมแบบออกหน้าออกตาเลยเนี่ยขับรถไปตัวอำเภอเนี่ยหมามันมาจากไหนล่ะทั้งหมาทั้งกวางมันมาจากไหนแถวบ้านสร้างท่อนอกสร้างท่อในเนี่ยทางที่จะขึ้นเนินไปเนี่ยตอนนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านแล้วผมไปเรียนสวดปฏิโมกข์หรือไปอะไรอยู่กับพระอาจารย์ณรงค์นนท์ได้ยินข่าวมันแม่บ่โทรไปเราก็ไม่เอ่ยชื่อหรอกมันมี2 คนที่ไล่ๆกันแล้วก็จุดเดียวกันด้วยมันเนี่ยตอนกลางวันด้วยนะหมาดำไม่รู้มาจากไหนตัวเบลเลอร์บาล่าเนี่ยอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะคนที่เขาขัดขวางคนที่เขาต่อต้านผมนั่นแหละรถล้มบ้านโอ้ยเจ็บหนักเหมือนกันนะนี่เดิน6 ขาเนี่ยนะอยู่หลายเดือนเหมือนกันนะแล้วคนที่2ไปก็โดนอีกไล่ๆกันนั่นแหละห่างกันไม่นานเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เจ็บหนักเหมือนกันพ่วงไปหาผัวนู่นนะบันเนี่ยเห็นไหมพ่วงไปหลายอย่างด้วยเพราะว่าครอบครัวนั่นค่อนข้างจะต่อต้านอะไรต่อต้านในการปฏิบัติของผมเขาบอกว่าผมเป็นตัวประหลาดทำอะไรไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาแต่กรรมตัวนี้มันพ่วงมาจากพ่อผมเห็นมันส่งผลมาถึงผมด้วยแม้กระทั่งผมจะทำดีขนาดไหนก็ตามในการอยู่ในเพศนักบวชเนี่ยเริ่มแรกก็คือเขาไม่พอใจพ่อผมครอบครัวนี้แหละเราไม่ได้โทษครอบครัวเขาโดยถ่ายเดียวนะครอบครัวผมด้วยเริ่มจากเป็นร่วมธุรกิจด้วยกันเห็นไหมมันพ่วงมาจากนู่นเนี่ยมันขยายออกมาเห็นไหมกัมมะพันธุกัมมะโยนิกัมมะปฏิสารโนพ่อผมบวชเข้ามาเขาก็ต่อต้านเหมือนกันแต่พ่อผมไม่ได้ภาวนาเท่าไหร่แต่ผมนี่บวชเข้ามาปุ๊บผ่านพรรษาแรกผมเริ่มภาวนามันมีกำลังฌานขึ้นมา ทำอะไรเขาก็จะต่อต้านผมอยู่ตลอดตระกูลนี่แหละนะตระกูลใหญ่ด้วยประจำหมู่บ้านบ้านเนี่ยลงสมัครอะไรมันก็ได้ลงสมัครอะไรมันก็ได้มันเลยกุมอำนาจภายในหมู่บ้านพูดอะไรไปมันเหยียบไว้หมดนะ
เนี่ยทำถูกแค่ไหนก็ตามถ้ามันถ้าไม่ตรงกับความเชื่อความเห็นของเขาสู้ไม่ได้ผมจะพยายามเอาชนะความเชื่อตัวนี้เหมือนกันช่วงที่ผมไปอยู่บ้านโยมแม่ขอให้ไปจำพรรษาที่บ้านเนี่ยปกติแล้วผมก็ไม่อยากไปหรอกเพราะผมรู้ดีว่าการที่จะไปเอาชนะคนพวกนี้มันยากคนพานเนี่ยยังไงก็พานอยู่วันยังค่ำเนี่ยเห็นไหมมันพ่วงมาถึงผมแล้วใครอะไรเขาก็ต่อต้านหมดแล้วเวลากรรมส่งผลทุกวันนี้เป็นยังไงครอบครัวเนี่ยแม่ผมมีแต่เจริญขึ้นบ้างเพราะแม่ผมเป็นคนให้คนเป็นคนทานโดยไม่หวังผลด้วยแม่ใหญ่แดงเนี่ยแม่ผมวันนี้พูดเรื่องครอบครัวดีกว่าเนาะจะพูดเรื่องกรรมให้ฟังเมื่อก่อนเขาก็ลบหลู่แม่ผมขนาดหนักนะครอบครัวผมค่อนข้างจะยากจนมากนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินผมถึงอายไม่มีความมั่นใจในตัวเพราะพื้นฐานผมมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างจะลำบากมากเนี่ยไปยืมเงินใครก็ไม่ได้เมื่อก่อนช่วงที่พ่อผมล้มละลายเรื่องการบริหารเป็นหนี้เยอะแยะมากมายเขาก็ดูถูกสบประมาทแต่แม่ผมนี่ใครขออะไรก็ให้แม่ผมเนี่ยคนที่เขาคิดว่าเขามีอำนาจวาสนามีบารมีมีอิทธิพลภายในหมู่บ้านทุกวันนี้ล่มสลายใกล้จะหมดแล้วแต่แม่ผมกลับฟูขึ้นฟูขึ้นมาเห็นไหมต้นคดปลายตรงก็มีต้นตรงปลายคดก็มีมันไม่แน่ไม่นอนมันถึงคนล้มอย่าข้ามผมจะบอกให้ต้นไม้ล้มที่ยังพอข้ามได้อยู่นะแต่คนล้มอย่าพึ่งข้ามเพราะคนที่บางทีกรรมเก่ามันยังไม่ส่งผลเรื่องคุณงามความดีเรื่องผลทานเรื่องผลศีลเรื่องผลภาวนาเนี่ยมันรอเวลาที่เราจะมาชำระสาสางมันออกอยู่เพราะมันส่งผลและฉุดไม่อยู่นะบ้านบางทีนะไปพวดพวดพวดเลยนะผ้าใหม่ผมถึงไม่ประมาทผ้าใหม่ผมถึงไม่ประมาทเนนน้อยหรือคารวะแม้แต่พ่อใหญ่แอ๋วเนี่ยญาติโยมที่อยู่ในวัดแม้แต่กระทั่งแม่ชีเนี่ยผมก็ไม่ประมาทนะเนี่ยแม้กระทั่งโยมที่เข้ามาทำงานอยู่ในวัดผมก็ไม่เคยประมาทเนี่ยเรื่องภาษาปรมัตถธรรมมันเหนือสมมติบัญญัติที่จะเอามาพูดบางคนโยมอ่ะภูมิจิตอาจจะสูงกว่าพวกเราได้ซ้ำไปนะบางคนน่ะอยู่ในวัดเนี่ยจะพากันไปประมาทนะคนที่มีกำลังชันเหนือกับเราเนี่ยเราจะมีเกวัดไหมล่ะเอาไปเสียบเขาจักรแล้วมันจะขึ้น4ขีดเลยไหมล่ะว่าคนนี้กำลังชันมากน้อยแค่ไหนนะมันไม่ใช่ไปตรวจโควิดตรวจเบาหวานนะที่จะไปวัดกันได้เรื่องพวกนี้ไปวัดความดันนะเนี่ยทุกวันนี้เห็นไหมแม่ผมนี่มีแต่ฟูขึ้นเพราะแกให้ทานเก่งแม้แต่เงินแกไม่มีก็ตามผู้ใหญ่บ้านไม่มีเงินไปตัดชุดแกก็ไปตัดให้ตัดให้แล้วก็มาด่าแกอีกบั่นกันแกล้งสารพัดเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนะไม่ได้เอ่ยชื่อนะ ไม่ได้บอกนะว่าบ้านไหนด้วยเห็นไหมแกก็ยอมเขาด่าอยู่ตลอดแม่ผมเนี่ยแกเป็นคนซื่อมากเป็นคนยอมคนแต่แกไม่ค่อยมีไหวพริบเท่านั้นเองเห็นไหมเวลากรรมเรื่องที่แกทานมันส่งผลทุกวันนี้แม่ผมก็สบายแต่ไม่ได้สบายสบายแค่ข้างนอกเฉยๆคือลูกเต้าก็ส่งเงินเดือนให้บ้านลูกก็มาทำไว้ให้อยู่คนที่คิดว่ามีบารมีมีอิทธิพลภายในหมู่บ้านทุกวันนี้ภาษาบ้านเฮาเอิ้นว่าเริ่มเหี้ยนเริ่มคิดเริ่มใหม่เขาใหม่เขาเป็นหนี้เป็นสินกับตลปัดแล้วพวกนี้ส่วนมากจะคอร์รัปชันใช้กลโกงใช้อำนาจบาดใหญ่ข่มเหงบุคคลอื่นเห็นไหมเวลากรรมมันส่งผลมาพ่วงไปหาลูกหาหลานพ่วงไปหมดเลยตระกูลนั้นพ่วงไปหมดเลยเนี่ยแต่ผลทานมันส่งผลแม่ผมบัดนอนก็นอนห้องแย่ผลแม่เดี๋ยวทุกวันนี้แม่ยายแดงนี่แกก็แขนอู่นอนเล่นสบายถึงเวลาใส่บาตรแกก็ไปอันนี้คือพูดตามหลักความเป็นจริงในขณะปัจจุบันนี้นะแต่อนาคตไม่รู้นะอนาคตไม่รู้ถ้าแกพัฒนากรรมตัวนี้ต่อไปเรื่อย
แกก็คงจะไปสู่สุคติอยู่นะเวลาแกตายไปเนาะนี่จิตใจแกเป็นคนที่พื้นฐานจิตใจดีอยู่แล้วแม่ผมเนี่ยแต่ใจไม่เด็ดเดี่ยวเท่านั้นเองยังออกบวชไม่ได้นี่เห็นไหมมันพ่วงกันไปหมดนะมีอีกกรณีหนึ่งบัณฑ์เจ้าวาดวัดหนึ่งต่อต้านไม่ใช่รังเกียจพูดง่ายๆว่ารังเกียจผมเจ้าวาดวัดหนึ่งที่อยู่ในละแวกแถวนั้นแหละเนี่ยพูดถึงเรื่องตัวเองมันถึงชัดเจนแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นพ่อมาต่อต้านผมนะทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่มันเรียบเรียงเหตุการณ์มามันพูดถึงเรื่องว่ากำลังฌานคนที่ฝึกภาวนาเนี่ยอย่าไปสบประมาทกันนี่หรือคนที่ไม่ได้ภาวนาเห็นนักบวชเห็นอะไรแม้แต่ท่านจะไม่ได้ภาวนาท่านบวชอยู่ทำพิธีกรรมทำอะไรก็ตามเราเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมพยายามอย่าไปสบประมาทเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนแม้กระทั่งพระเมาเหล้าเนี่ยเอาฟ้าบาไปตบหัวพระนี่บ้ากันทั้งบ้านนะจะบอกให้ขนาดพระเมาเหล้านะจะไปไล่ท่านหนีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจารย์จรวดเล่าให้ฟังผมไม่เห็นกับตาหรอกไปไล่ท่านหนีแล้วท่านไม่หนีเรื่องอะไรเถียงกันแล้วฟ้าบาไปตบหัวพระนี่เป็นบ้ากันทั้งบ้านเลยเห็นไหมขนาดพระเมาเหล้ายังขนาดนี้นะถ้าพระฝึกภาวนาฝึกฌานฝึกอะไรอย่างเงี้ยกรรมมันจะส่งผลเร็วในชาติปัจจุบันนี่แหละแล้วก็พ่วงไปอีกหลายพบหลายชาติเนี่ยพูดถึงเรื่องเขาต่อต้านผมอีกเจ้าอาวาสองค์นั้นก็ประมาณ20พรรษาเลยล่ะผมก็ได้ประมาณพรรษาหนึ่งสองพรรษานี่แหละโยมเริ่มศรัทธาผมแล้วผมก็ทำตัวไม่เหมือนเขาบัดเริ่มสละออกเริ่มให้โยมให้โยมเขามองว่าเหมือนไปหักหน้าเขาอะไรอย่างนี้เพราะก็มีเงินมีทองปั๊บก็จะเอาให้ลูกให้หลานเขาบรรพ้าได้ขนมก็จะให้ลูกให้หลานออกมาเอาแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นบัดคนไหนมาแล้วก็ให้เด็กมาแล้วก็ให้คนแก่มาแล้วก็ให้แล้วก็ให้มันเริ่มขัดแย้งโดยอัตโนมัติโดยวิธีธรรมชาติเขาก็เลยไม่อยากให้ครูบาอยู่วัดนั้นแล้วช่วงออกพรรษาครูบาก็ขึ้นไปกาฬสินธุ์ผมก็ขึ้นไปกาฬสินธุ์พอกลับมาปุ๊บแกก็ต่อต้านเลยบัดไม่อยากให้เราเข้าไปอยู่วัดนั้นแล้วก็ไปบอกพระนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอย่าให้มันเข้ามาเหยียบวัดนี้อีกนะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ยินกับหูแต่ญาติโยมเขาเล่าให้ฟังแล้วก็พากันโยมคนไหนที่ศรัทธาหรือลูกหลานของเขาเขาก็จะต่อต้านพาญาติพาโยมต่อต้านต่อต้านผมอย่าไปนิมนต์มันมานะเวลามีกิจนิมนต์อะไรอย่างเงี้ยญาติโยมที่เขาศรัทธาผมก็ไม่นิมนต์เหมือนเดิมนิมนต์มาผมก็มาแบบนิมนต์มาแล้วผมก็ทำตัวเหมือนเดิมผมก็ไปกราบไปไหว้ไปรับบาตรรับอะไรเหมือนเดิมเก็บบาตรเก็บอะไรให้เหมือนเดิมผมก็อุปถากเหมือนเดิมเวลาผมไปผมก็ทำตัวตามปกติแต่ก็แกก็ชักสีหน้าแบบไม่พอใจใส่อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราไหว้ก็ไม่อยากรับไหว้อะไรอย่างเงี้ยเวลาเรากราบเราอะไรอย่างเงี้ยจะไม่อยู่ได้ไม่นานตัวบั่นป่วยรุนแรงเลยบั่นนี่ร้อนเนี่ยเวลาร้อนมาก็เข้าไปอยู่ในห้องน้ำอันนี้ผมไม่เห็นโยมเล่าให้ฟังเพราะหยิบไม่เอ่ยชื่อดีกว่าเดี๋ยวคนนั้นเขาจะโดนรังเกียจเกียบตัวนี้ไหมเดี๋ยวพอยิบเปย์แล้วสิโดนรังเกียจพ่อใหญ่ปีนี่แหละเล่าให้ฟังแท้บ้านเนี่ยมันมาฟังผมดอกว่าวรถพ่อใหญ่ปีมาเล่าให้ฟังโยมไปนิมนต์มันโอ้ยเจ้าอาวาสหายไปไหนว่าได้ยินแต่เสียงเปิดน้ำไปนอนแช่น้ำอยู่ในห้องน้ำเปิดสายยางแล้วก็ลาดตัวเองมันคุมผ้าไม่ได้มันร้อนไปมาก็สึกบักเห็นไหมอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสาเพราะสาเหตุที่มาไล่ผมหนีออกจากวัดนะต่อต้านผมไม่อยากให้ผมไปเหยียบวัดนั้นนะ ผมก็ไปเหยียบเหมือนเดิมนะวัดเป็นของสาธารณะเนี่ยแต่ว่าเขาก็เป็นเจ้าอาวาสบ้าน เขามีสิทธิ์แต่ญาติไม่ใช่ของเจ้าอาวาสคนเดียวเนี่ยมันเป็นที่สาธารณะนะสาธารณะประโยชน์ใครจะมาใช้ประโยชน์ก็ได้ในที่สถานที่ตรงนั้น
แต่สิทธิ์ขาดก็อยู่กับเจ้าอาวาสบัดถ้าเจ้าอาวาสจิตใจไม่มีธรรมเนี่ยบัดเวลากรรมมันส่งผลมันไม่ได้ส่งผลกับศาลานะบัดเนี่ยเพราะศาลามันก็ไม่รู้เรื่องวัดมันก็ไม่รู้เรื่องวัดก็คือสถานที่เฉยๆต้นโพอยู่ในวัดก็ไม่รู้เรื่องกรรมมันส่งผลกับผู้กระทําด้วยนะบัดโบสถ์มันก็อยู่ดีๆนะมันไม่ได้ส่งผลที่โบสถ์หรือนกพิราบที่มันไปนอนในโบสถ์นะไปๆมาๆก็สึกบัดอยู่ไม่ได้ห่มผ้าเข้าไปจีวรเข้าไปก็ร้อนเหมือนเอาไฟมาห่มนี่ญาติโยมเขาเล่าให้ฟังนะเขาอาจจะเสริมก็ได้นะผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้เสริมนะได้ยินมาอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้หลวงปู่จงนี่ก็รู้เรื่องพวกนี้พระในวัดน่าจะเล่าให้ปู่จงฟังอยู่คนที่เขาสนิทกับปู่จงนะสึกออกไปไม่ถึงปีแล้วผูกคอตายบัดนี้ผูกคอตายก็ไปฝังที่ป่าช้าที่ผมไปนอนนะเขาเรียกว่าป่าช้าหนองแรงเนี่ยก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่นี่นี่เวลากรรมมันส่งผลมันส่งผลรุนแรงนะถึงขั้นเสียชีวิตนั่นนะส่งผลทางอุบัติเหตุบ้างส่งผลทางการใช้ชีวิตครอบครัวขัดสนโอลหม่านนี่เพราะฉะนั้นแล้วให้เราระวังให้ดีบัดคารวะญาติโยมที่ฟังอยู่ข้างนอกก็ดียิ่งไปปามาศพระอริยะบัดสมมตินะแม้กระทั่งพระอริยะในเบื้องต้นแม้กระทั่งปามาศคนที่ฝึกฌานแม้กระทั่งโยมก็ตามที่มีกำลังฌานแม้แต่ฌานโลกีนี้ก็ตามนะมันมีอำนาจขนาดนั้นกำลังฌานเนี่ยอำนาจโดยธรรมชาติแม้แต่ฌานโลกีเนี่ยท่านก็เกิดเป็นความสงบขึ้นมาอย่างนะชั่วแค่ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยอันนี้ส่งมากมายมหาศาลเลยนะเกิดเป็นความสงบขึ้นมาชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยส่งผลข้ามภพข้ามชาตินะนี่แหละบุญใหญ่ที่สุดความสงบที่เกิดขึ้นในการภาวนาเนี่ยเกิดจากสมถะก็ยังมีอำนาจมากมายแล้วถ้าจิตใจท่านสงบตัดกระแสการปรุงแต่งได้บางเบาพระโสดาบันก็ยังมีกิเลสอยู่แต่รู้แล้วล่ะเหตุแห่งทุกข์เป็นยังไงพระสกิทาคาก็มีความสงบเหนือพระโสดาบันขึ้นไปพระอนาคามีก็มีความสงบเหนือพระสกิทาคาโสดาขึ้นไปพระอรหันต์ละบัดเนี่ยถ้าเกิดไปปรามาสพระอริยะถึงขั้นพระอรหันต์แม้แต่กระทั่งโสดาบันหรือคนที่ฝึกฌานไม่ว่านักบวชแม่ชีพระเถรเณรชีหรือฆราวาสที่ฝึกปฏิบัติหรือแม้กระทั่งคนที่เสียประโยชน์โดยเสียสละความสะดวกสบายในความสุขสบายส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละขึ้นไปตั้งแต่คนที่เป็นผู้นำที่ทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองโดยไม่ช่อราษฎร์บังหลวงถึงจะผิดพลาดก็เล็กน้อยอย่างเงี้ยมันส่งผลหมดนะพวกนี้คนที่ทำคุณงามความดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองนี่ผมถึงระวังแม้แต่เด็กผมก็ไม่ปามาดมันนะไอ้ทงเทงเนี่ยพูดก็พูดไปแต่ปากเฉยนะด่ามันเด็กๆเนี่ยด่ามันแล้วก็เงินให้เหมือนเดิมกลัวมันโกรธก็เลยต้องเอาเงินให้มันฮะครูวัยยุทธหอดใจเราต้องหันเนี่ยเห็นไหมนี่เราพึงระวังนะบัดเนี่ยเห็นความคิดดีก็อย่าไปเชื่อมันยิ่งคิดเลวนี่ยิ่งเข้าใกล้มันไม่ได้นะอย่าไปเชื่อมันเด็ดขาดอะไรก็ตามหมายเอาไม่ได้ยึดเอาไม่ได้นิมิตแสงสีเสียงแม้แต่จะอัศจรรย์พันลึกไปเที่ยวนรกสวรรค์ลงเมืองบาดาลก็อย่าไปเล่นกับมันเนี่ยอันนั้นคือตัวล่อล้วนๆแม้แต่จะไปรู้ความคิดคนโน้นคนนี้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าขาดปัญญาไอ้ฤทธิ์พวกนั้นน่ะไม่พาเราพ้นทุกข์ได้ดอกไอ้ที่ไปรู้ข้างนอกนะไอ้ที่ไปเที่ยวนรกสวรรค์จิตโลดพ้นระเบิดตุ้มตามตุ้มตามเนี่ยนะไอ้พวกนั้นถ้าขาดปัญญาจะกลายเป็นพวกคนรวยที่จอมปลอมคนรวยจอมปลอมพอไปเจอของจริงแล้วก็หงอก็ต้องหาสถานที่ที่จะไปพูดเรื่องนี้แบบพูดเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชเรื่องเป
ไปเห็นอินพรหมยมยักษ์ไปเที่ยวนเมืองนรกเมืองสวรรค์ไปเที่ยวเมืองบาดาลไปนั่งพูดกับพระพุทธเจ้าอะไรทำนองนี้พระอรหันตสาวกองค์นั้นองค์นี้นะถ้าไปพูดให้โยมฟังมันก็คนที่ไม่ได้ปฏิบัติก็อู้พระองค์นี้ทำไมเก่งจังเลยทำไมไปเห็นนู่นเห็นนี่ลาภสักการะก็จะหลั่งไหลเข้ามานี่พวกนี้มันหากินกับความเชื่อของคนถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีนักปฏิบัติที่เข้าไปถึงสัจธรรมความเป็นจริงแล้วพวกนี้คุยไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นเองบ้านก็อยู่ไม่ได้มันก็ต้องเอาสินค้าพวกนี้ไปหาขายตามชนบทไปหาขายตามพื้นที่อื่นๆเพราะเขารู้ทันมันก็ย้ายไปอีกเนี่ยรู้ทันก็ย้ายไปอีกไปเจอตอแล้วก็ย้ายไปอีกอะไรอย่างเงี้ยผมถึงไม่งึดไงคนที่มีฤทธิ์เยอะๆเนี่ยไม่งึดหรอกเนี่ยงึดแต่ซุ่มมีสติปัญญาบ้านๆพระจะคล้องออกจากถูกได้เนี่ยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เนี่ยมันไม่ใช่ของวิเศษวิโสทำตัวให้มันเป็นผู้ประเสริฐจะดีกว่าทำตัวให้มันเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องจะดีกว่าเป็นหลงฤทธิ์หลงเดชเมาในฤทธิ์เมาในฌานเนี่ยมีหลายคนนะเข้ามาคุยพระเหมือนกันที่มาจากที่อื่นมาอวดเรื่องของพวกนี้แล้วก็ปล่อยให้มันพูดไปพูดไปแล้วเราก็บอกว่าของเล่นมันก็ไปต่อไม่ได้แล้วเรารู้ว่าของพวกนี้มันเป็นของเล่นมันก็ไปโฆษณาที่อื่นไปขายของพวกนี้ที่อื่นไปมันโยมก็อัศจรรย์แล้วบัดนั่นนะถึงมีสีขาบทหรือธรรมวินัยห้ามอวดเรื่องพวกนี้เพราะโยมก็จะมาเชื่อแค่เรื่องพวกนี้มันไปต่อไม่ได้บัดคนที่ไม่เคยฝึกเคยหัดนะมันไปต่อไม่ได้ก็จะเอาแค่นี้ฝึกเพื่อจะเอาของแค่นี้มันก็พ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ดีบัดพุทธองค์สอนให้เราพ้นทุกข์นู่นสอนให้ใช้สติปัญญาเพื่อนำพาตัวเองออกจากทุกข์นี่พวกฤทธิ์พวกเดชมันจะมาเองของมันไม่ต้องไปฝึกเอาหรอกนี่จะจุดเทียนก็ไม่ต้องไปนั่งเพ่งให้มันเสียเวลาอย่างที่หลวงตาท่านว่าซื้อไปเช็คมาจุด5บาทเองจะเหาะก็มีสติปัญญาถ้าทางโลกก็หาเงินมาที่จะไปซื้อตั๋วเครื่องบินเหาะแป๊บเดียวถึงกรุงเทพได้อย่างเงี้ยจะเป็นนั่งหลังขดหลังแข็งเพื่อที่จะเหาะไปกรุงเทพให้มันเมื่อยทำไมนั่งอยู่ข้างในลมก็ไม่โดนเหมือนถ้าเหาะอยู่ข้างนอกไม่รู้จะไปชนอะไรมั่งจริงไหมต้องซื้อแว่นตามาใส่อีกเฮ้ยแล้วเหาะไปแล้วฝุ่นก็เข้าตาอีกไปเหาะเองนะ เดี๋ยวแมลงก็เข้าตาอีกแล้วไปชนนกปากห่างอีกดีไม่ดีตายไปชนนกปากห่างนี่เห็นไหมถ้าขาดปัญญาถ้ามีปัญญามันก็จะแสวงหาทรัพย์ได้เท่านั้นเองไปทำให้มันเหนื่อยเกินไปทำไมเนี่ยจะไปดำดินทำไมให้มันยากรถไฟใต้ดินก็มีมีเงินก็ไปซื้อตั๋วทีละเขาทำให้เสร็จสับเรียบร้อยอย่างนั้นจริงไหมเนี่ยจะลอยฟ้าก็ไปนั่งรถไฟลอยฟ้าทีละขอมีเงินซื้อตั๋วนี่รถไฟความเร็วสูงก็มีแล้วไม่ต้องไปหายตั๋วมันหรอกนี่หายใจจะดีกว่าไม่ต้องไปหายตัวหรอกหายใจดีกว่านี่กับด้วยสตินี่มันจะพาพ้นทุกข์เนาะแค่นี้แหละวันนี้ก็ขอสาธุกัน